ซึ่งหน่วยงานทางปกครองเนี่ยนะฮะก็จะมีอยู่4ประการนะหน่วยงานทางปกครองหน่วยงานแรกให้ดูเปิดดูที่มาตรา3นะครับดูที่มาตรา3เราจะเห็นมันจะในบทนิยามคำว่าหน่วยงานทางปกครองเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น4หน่วยงานก็คือหน่วยงานแรกส่วนราชการนะครับส่วนราชการแบ่งออกเป็น3ส่วนเขียนพารากราฟได้ไหมเขียนเป็นผังได้ไหมเขียนแบ่งโอเคส่วนราชการเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือ1ส่วน1ส่วนแรกก็คือส่วนกลางส่วนที่2ก็คือส่วนภูมิภาคส่วนที่3ก็คือส่วนท้องถิ่นเรามาดูส่วนแรกนะครับส่วนแรกก็คือส่วนกลางเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยกระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเท่ากรมอันเนี้ยมันเป็นคำในบทนิยามมาตรา3อยู่แล้วโอเคไหมครับเวลาตอบข้อสอบส่วนนี้ถ้ามันออกกรมหรือกระทรวงหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติพวกนี้เราบอกไปเลยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติสมมติมันออกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะเราวินิจฉัยไปเลยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรมนะมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างก็เขียนลงไปถ้าในข้อสอบมันมีนะแล้วค่อยวินิจฉัยว่าเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา3แค่นี้ย้อนหน้าแรกแพทเทิร์นแรกเลยนะให้ตอบลักษณะนี้ทีนี้ราชการส่วนภูมิภาคเราเห็นแล้วเราคำว่าราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยคำว่าราชการส่วนกลางเนี่ยมันไม่ปรากฏในบทนิยามมาตรา3ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเอามาตอบก็ได้คือเราหมายความว่าเราไม่ต้องมาตอบว่าสำนักงานตุลาการชาติเป็นราชการส่วนกลางไม่ต้องตอบนะให้เรากระโดดข้ามไปว่ามันมีหน้าที่อะไรแล้วมันเป็นหน่วยงานทางปกครองเลยโอเคนะทีนี้เรามาดูราชการส่วนที่2ก็คือส่วนภูมิภาคคำว่าส่วนภูมิภาคมีอยู่ในคำนิยามถูกต้องไหมฮะมาตรา3เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาตอบเราต้องเขาจะออกข้อสอบเป็นอำเภอกับจังหวัดนะเพราะว่าราชการส่วนภูมิภาคก็คือจังหวัดกับอำเภอนะถ้าเวลาตอบถ้าเขาถามว่าจังหวัดปทุมธานีอย่างเงี้ยนะครับออกคำสั่งทางปกครองอะไรสักอย่างนะปั๊บเราต้องตอบว่าจังหวัดปทุมธานีเป็นราชการส่วนภูมิภาคนะครับมีอำนาจหน้าที่อะไรก็ว่าไปแล้วก็สุดท้ายก็คำว่าว่าไปนี่ก็คือตามโจทย์นะถ้าโจทย์มันมีบอกว่าจังหวัดมีหน้าที่อะไรก็ค่อยเขียนถ้าโจทย์มันไม่ได้บอกว่าจังหวัดมีหน้าที่อะไรก็ไม่ต้องเขียนโอเคนะก็คือจังหวัดปทุมธานีเป็นราชการส่วนภูมิภาคเพื่ออะไรเพื่อโยงเข้าหาตัวบทไงนะเพราะเราต้องใช้คำในตัวบทจังหวัดปทุมธานีเป็นราชการส่วนภูมิภาคมีหน้าที่ปื๊ดจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา3พรบจัดตั้งแค่นี้เองได้มาแล้ว1ถึง2คะแนนนะครับในส่วนนี้ทีนี้ส่วนราชการประเภทที่3ก็คือราชการส่วนท้องถิ่นมันก็จะออกแบ่งออกเป็นรูปแบบพิเศษกับรูปแบบธรรมดานะรูปแบบพิเศษก็จะมีเทศไม่ใช่เทศบาลกทมกับเมืองพัทยานะรูปแบบทั่วไปก็คือว่าทั่วไปหรือธรรมดาเนี่ยก็มีอบจ.อบต.แล้วก็เทศบาลนะแล้วเทศบาลเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ระดับอีกซอยออกไปอีกเป็นเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลก็คือนครใหญ่สุดนะฮะโอเคไหมแต่และท้องถิ่นเนี่ยจะเขตใครเขตมันโดยเว้นอบจจะครอบคลุมพื้นที่ของอบตแล้วก็เทศบาลด้วยนะแต่ว่าระหว่างอบตกับเทศบาลเนี่ยหรือเมืองพัทยาหรือว่ากทมเนี่ยเขาจะไม่กินพื้นที่กันนะอันนี้เป็นรายละเอียดที่วิธีการตอบก็เหมือนกันนะครับแต่เราไม่ต้องไปตอบว่ากทมเป็นราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเราไม่ต้องไปตอบเราตอบเพียงแค่ว่ากทมเป็นราชการส่วนท้องถิ่นนะครับมีอำนาจหน้าที่จึงเป็นหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา3แค่นี้เองวิธีการตอบโอเคไหมเนี่ยแค่นี้เองจบนะอันที่2ทีนี้หน่วยงานที่2หน่วยงานรัฐภาษาอังกฤษที่ตั้งขึ้นโดยพ.ร.บ.และพ.ร.บ.หรือพระราชกฤษฎีกาก็เหมือนกันนะครับพระราชบัญญัติเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยคำว่าการเป็นส่วนใหญ่พ.ร.บ.เนี่ยนะฮะโอเคไหมครับที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติพวกเนี้ยมันเป็นกฎหมายมันเยอะในข้อสอบมันบอกไปแล้วว่ามันเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทใดเราก็เพียงตอบแค่ว่าสมมติออกการไฟฟ้าเราก็ตอบเพียงแค่ว่าการไฟฟ้าเป็น
รัฐบาลสิทธิที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพ.ศ.อะไรก็ว่าไปในโจทย์มันอยู่แล้วตรงเนี้ยมีหน้าที่อะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็จึงเป็นหน่วยงานทบครองตามมาตรา3แค่นี้เองนะแล้วพระราชกฤษฎีกาก็ขึ้นต้นด้วยเขาองค์การพวกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พวกเนี้ยพวกนี้มันไม่เข้าออกข้อสอบหรอกถ้าจะออกก็พวกการไฟฟ้าการประปาอะไรพวกเนี้ยนะซึ่งมันก็ตั้งตามพระราชบัญญัติแล้วก็ข้อสอบมันบอกไว้อยู่แล้วอันนี้3หน่วยงานอื่นของรัฐนี่อันนี้มีคำในตัวบทนะคือเราตัวละครเนี่ยมันไม่มีในตัวบทแต่เราต้องแยกว่ามันเป็นอะไรนะโอเคนะครับมันเป็นหน่วยงานทำข้อความประเภทไหนประเภทที่3คือหน่วยงานหนึ่งของรัฐเนี่ยก็จะมีองค์กรมหาชนเปิดองค์การมหาชนนะพวกโรงพยาบาลโรงพยาบาลแพรวอะไรพวกเนี้ยนะโรงพยาบาลแพรวอะไรแล้วก็องค์การแบตเตอรี่คือทุกวันนี้มันจะมีคำว่าวงเล็บองค์การมหาชนตลอดนะทุกวันนี้องค์การมหาชนก็ตั้งขึ้นโดยพรบหรือพระราชกฤษฎีกาก็แล้วแต่เขาแต่ว่าไม่ว่าจะตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาเนี่ยก็เป็นองค์การมหาชนก็เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐประเภทนี้นะถ้าคำถามออกมาก็บอกว่าเป็นถ้าเกิดว่าเป็นโรงพยาบาลบ้านแพรวก็บอกว่าเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐเลยนะแล้วจึงเป็นหน่วยงานทางปกครองไม่ต้องมาบอกว่าเป็นองค์การมหาชนเพราะว่ามันเป็นอันนี้แล้วนะมันไม่ใช่คำในตัวบทเราก็ตอบตามคำในตัวบทอันที่สองก็คือหน่วยงานธุรการของผู้ใช้อำนาจอธิปไตยนะอันที่สองเนี่ยหน่วยงานอื่นของเราประเภทที่สองเนี่ยก็คือผู้ใช้อำนาจอธิปไตยหน่วยงานธุรการของผู้ใช้อำนาจอธิปไตยก็อย่างเช่นพวกสำนักงานสรรพคอสำนักงานศาลต่างๆนะเวลาตอบก็ตอบแค่ว่าสมมติว่าเขาถามสำนักงานศาลปกครองก็ตอบว่าสำนักงานศาลปกครองเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐนั้นมีหน้าที่ก็ว่าเลยก็ว่าไปแล้วก็เป็นหน่วยงานทางปกครองเหมือนกันเนี่ยคือปกครองมันง่ายนิดเดียวตรงที่ว่าถ้าเรารู้ธงแล้วเนี่ยเราก็ไล่สเต็ปการตอบมันเหมือนกันไงมันค่อนข้างที่จะเป็นแพทเทิร์นน่ะเป็นรูปแบบเดียวกันน่ะนะทีนี้หน่วยงานธุรการของพวกส.ส.สมาชิกส.ส.สมาชิกวุฒิสภาพวกเนี้ยก็เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทที่3นะเขียนนะครับเวลาตอบก็ไล่ขึ้นไปหน่วยงานประเภทสุดท้ายก็คือหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจหรือมอบอำนาจหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองพวกนี้โดยสภาพมันเป็นเอกชนพวกนี้หรือเป็นโดยสภาพแล้วมันเป็นเอกชนนะแต่บางอาจารย์ก็ยังบอกว่ามันไม่ใช่เอกชนนะก็แล้วแต่อย่างเช่นองค์กรวิชาชีพพวกนี้นะองค์กรวิชาชีพพวกนี้พวกสภาทนายความพวกสภาการพยาบาลพวกนี้นะแพทยสภาครุสภาอะไรพวกนี้นะเป็นองค์กรวิชาชีพเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจหรือใช้อำนาจดำเนินกิจการทางปกครองอันที่สองนะครับอันที่สองก็คือองค์กรที่ได้รับมอบอำนาจหรือให้ใช้อำนาจทางปกครองอันนี้เป็นเอกชนเลยอย่างเช่นพวกตลอพวกนี้ตรวจสภาพรถพวกตรวจสภาพรถนะพวกสำนักงานช่างรังวัดเอกชนพวกนี้ตอนนี้มีอยู่สองอันสามอันก็ได้มหาลัยเอกชนหรือมหาลัยเอกชนหรือโรงเรียนเอกชนพวกเนี้ยนะครับนะโอเคไหมพอพูดถึงมหาลัยเนี่ยพอพูดถึงมหาลัยนะในประเทศไทยตอนนี้มีมหาลัยอยู่3มหาลัยมหาลัยแรกมหาวิทยาลัยของรัฐมันเป็นส่วนราชการมันจะเป็นส่วนราชการประเภทแรกนะมันเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทแรกเป็นหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรมอย่างเช่นมอลามเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่ามหาลัยประเภทที่2ก็คือมหาวิทยาลัยนอกระบบหรือมหาวิทยาลัยกำกับของรัฐมันจะเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐนะมหาลัยพวกนี้มันจะเป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทที่3โอเคไหมส่วนมอเอกชนเนี่ยนะครับมันจะเป็นหน่วยงานประเภทที่4โอเคนะต้องเข้าให้ถูกช่องโอเคไหมครับทีนี้บทนิยามของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูก็ข้าราชการพนักงานลูกจ้างอะไรพวกนี้มันตายตัวอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีของนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยพวกนายกอบต.นายกเทศบาลอะไรพวกนี้นะครับมันเขาไม่ใช่ข้าราชการนะพวกนี้พวกข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนะเขาเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางปกครองเนี่ยต้องใส่ตำแหน่งเขาให้ถูกเขาไม่ใช่ข้าราชการการเมืองนะพวกนี้อบต.พวกสมาชิกสภาเทศบาลอะไรพวกนี้ยกเว้นอยู่อันเดียว
ยกเว้นข้าราชการท้องถิ่นประเภทเดียวคือกทมพวกในผู้ว่ากทมที่ปรึกษากทมเนี่ยเขาเป็นข้าราชการการเมืองตามความหมายนี้นะตามความหมายของกฎหมายปกครองนะแต่ถ้าไปสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเกี่ยวกับการทุจริตอะไรพวกเนี้ยเขาไม่รวมถึงข้าราชการท้องถิ่นนะงงไหมงงไหมโอเคมันเป็นคำนิยามคนละเรื่องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท้องถิ่นต้องดูท้องถิ่นว่าเป็นท้องถิ่นไหนถ้าเป็นกทมก็เป็นข้าราชการการเมืองแต่ถ้าเป็นท้องถิ่นอื่นๆที่ไม่ใช่กทมนะครับแม้กระทั่งพัทยาก็เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานปกครองนะก็วินิจฉัยจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจบเลยสมมติว่าก็ตามนี้ตามมาตรา3แค่นี้เองนะทีนี้พอเรารู้แล้วย้อนหน้าแรก